สวัสดีครับวันนี้จะพาทำแสงออร่าจากท้องฟ้าประมาณนี้ครับผมสร้างเขตโฟลเดอร์มาก่อนเทสไฟสกายตอนนี้ก็ลบทิ้งๆไปเลยครับอย่างแรกก็มาที่ Photoshop ก่อนเลยสร้างภาพ500x500เทสีดำเข้าไปสร้างเลเยอร์ใหม่ครับแล้วก็เพ้นสีขาวสีขาวลงไปอ่ะประมาณนี้ครับแล้วก็ทำแบบนี้แล้ว copy กด alternate copy ทำให้มันเฉียงเออทำให้มันยาวโรเทตผมเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับทำมาเรื่อยๆก๊อปปี้เรื่อยๆมันก็จะได้แบบนี้แล้วก็เซฟผมเซฟเป็นไฟล์ทิปเป็นไลท์สกายนะครับเซฟไว้หน้าจอแล้วก็ปิดโปรแกรมจะได้รูปภาพมาประมาณนี้ครับรูปภาพที่ได้มาก็ในทีที่แม่ผมจะสร้างด้วยแผนแบบนี้มาก่อนเป็นประมาณนี้ครับกด M เพื่อจะเอาเท็กเจอร์ใส่เท็กเจอร์ที่เราทำใน Photoshop เสร็จเมื่อกี้ครับลากเสร็จเลยเนี่ยกดโชว์แล้วก็ Export มันออกมาครับ Export เป็นไฟล์นี่ครับ Poly Offset เป็นไฟล์ Export เป็นไฟล์ FBX แล้วผมพับไฟล์เก่าไปเลยครับโอเคแล้วก็นำสองอันเนี้ยสองอย่างที่เราเซฟได้ทำเสร็จเมื่อกี้นะครับไปไว้ในไฟล์ Unity ที่เราทำไว้เมื่อกี้ผมสร้างว่า Test Sky แล้วก็วางไปครับแล้วก็เปิด Unity ขึ้นมาตัวเนี้ยเราก็จะได้ตัวเนี้ยมาครับ Material ด้วยหลังจากนั้นก็ Create Prefab ขึ้นมาผมง่ายๆ Sky แล้วกันครับแล้วผมแล้วก็เครียดอะไรสักอย่างหนึ่งขึ้นมาลากตัวนี้มาใส่ตรงนี้แล้วก็กล่องที่ได้มาลากมาใส่ prefab ที่เราสร้างไว้ครับลบตัวนี้ทิ้งเลยครับแล้วเราก็มาคลิกขวา remove ออกอาจจะมีวิธีอื่นนะครับแต่ผมไม่รู้ผมใช้วิธีนี้ทำให้มันเป็นกล่องสีฟ้าแบบนี้ครับแล้วเราก็ add effect เข้าไปพอ add effect เข้าไปแล้วไม่ลืมลบตัวนี้ด้วย add effect เข้าไปลองลากออกไปดูครับมันก็จะเล่นประมาณนี้ effect ที่ได้เราจะเปลี่ยน effect ก็ใส่ตัวนี้แล้วลากตัวนี้เข้าไปใส่นี่ครับเอ๊ะเอาตัวนี้ใส่ก็ได้ครับลากไม่โดนเอาแบบนี้ก็ได้อย่างแรกก็ศูนย์ที่จุดตรงนี้ให้คือให้มันอยู่ที่ค่าเป็น5อันนี้ลูปปิ้งตรงนี้เป็นศูนย์แล้วกันคือให้มันอยู่กับที่ก่อนตัวส่วนสตาร์ทไซส์เอามาเป็นแรนดอมครับให้มันแรนดอมอยู่ประมาณนี้เอ๊ะแมททีเรียลทำไมเป็นแบบนี้เนาะอันนี้ต้องเป็นพาร์ติเคิลเป็นตัวนี้นะครับเมื่อกี้มันเป็นสีดำซ้ายก็เราปรับตามที่เราต้องการแต่ตรงนั้นให้มันเอียงนิดนึงโรเทตอันนี้ปรับตามความต้องการของเราแล้วแต่ปรับประมาณนี้ก่อนแล้วกันสีอะไรก็เอาไว้ก่อนหลังจากนั้นก็มาที่นี่เอาเป็น1
เพิ่มความผมให้มันบางกว่าเดิมนะครับเมื่อกี้มันเข้มเกินไป2ก็จะเป็นผมเอาเป็นสเฟียร์ที่เป็นวงกลมแล้วก็หน้าที่ที่ color over อันนี้นะครับตรงนี้ต้องเป็นการเดียนด้านข้างให้เป็นดำตอนนี้ก็ให้เพื่อมันจะได้เกลี่ยครับผมเอาเป็นสีออกแดงๆนิดนึงก็จะเริ่มดูเป็นอะไรที่ออกมาจากบนท้องฟ้าแล้วก็สุดท้ายก็เป็นเรนเดอร์ครับเรนเดอร์เปลี่ยนเป็นเมทเมทคือ default ของมันจะเป็นกล่องนะครับที่เราทำไว้ที่มันออกมาจากตัวนี้มันชื่อว่าอะไรแทน002แล้วก็คลิกใส่ตรงนี้จุดแล้วค้นหาแฟน NE 002เนี่ยครับตัวนี้ครับคลิกแล้วก็คลิกใส่ก็จะได้ตัวนี้ออกมาปุ๊บปุ๊บแล้วเราก็มาปรับไซส์ดูตรงนี้ครับเปลี่ยนสีก็สามารถเปลี่ยนตรงนี้ได้ด้วยถ้ายิ่งดำมันก็จะยิ่งจางถ้ายิ่งสว่างก็จะยิ่ง เห็นชัดขึ้นคล้ายๆ opacity ครับอันนี้คืออะไรก็ลองปรับวิธีการทำออร่าที่แสงออกมาส่องจากท้องฟ้าแบบง่ายๆก็มีประมาณนี้ครับวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ